คุณผู้ชมครับขั้นตอนสำคัญหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับน้ำอภิเษกณพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์รับการถวายสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์จากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมากไปยังพระอารามหลวง3แห่งนะครับซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมสถานที่พร้อมกับบูรณะตกแต่งให้งดงามสมพระเกียรติยศสูงสุดแล้วครับติดตามจากรายงานของคุณอรวรรณเผือกไทยสงครับวัดบวรนิเวศวิหารคือหนึ่งใน3วัดสำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมากในวันที่5พฤษภาคมนี้เป็นวัดแรกก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อทรงนมัสการพระพุทธรูปสำคัญและให้ประสบกรณิกรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีตลอดเส้นทางสำหรับวัดบวรนิเวศวิหารถือเป็นพระอารามหลวงสำคัญเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เมื่อทรงครั้งผนวดหลายพระองค์คือรัชกาลที่4รัชกาลที่6รัชกาลที่7รัชกาลที่9และรัชกาลปัจจุบันในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้จะทรงนมัสการพระประธานในพระอุโบสถและถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรล่าสุดการซ่อมแซมและตกแต่งโดยรอบพระอุโบสถและเกยพระพราศาลาเปลื้องเครื่องด้านหน้าพระอุโบสถใกล้สมบูรณ์แล้วทางคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เนี่ยได้หารือกับคณะสงฆ์พร้อมใจกันที่จะจัดพระพุทธรูปพปลเป็นพระพุทธรูปที่งดงามและล้ำค่าองค์หนึ่งของวัดบวรจึงได้จัดเตรียมที่จะน้อมถวายวัดที่2คือวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงนมัสการพระประธานในพระอุโบสถถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่7รัชกาลที่9และพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมสถานที่และประดับตกแต่งพันไม้สีเหลืองตลอดแนวถนนและรอบวัดรวมถึงการตีเส้นกำหนดจุดสำหรับการซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมากงานซ่อมแซมบูรณะทั้งหมดจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนเมษายนนี้ก่อนส่งมอบพื้นที่ให้ฝ่ายความมั่นคงและวัดสุดท้ายคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่1โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงนมัสการพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระโบสถและถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมากในวันที่5พฤษภาคมประชาชนสามารถเฝ้าชมพระบารมีเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและได้ชมริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมากที่งดงามสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีอรวรรณเผือกไทยสงฆ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน